ทุกคนคะยินดีต้อนรับสู่ EMC to the Sky ค่ะวันนี้เรามีค่าพลังงาน1 ล้านล้านค่ะเป็นดีเรียบร้อยแล้วเอ๊ะโอ้1 ล้านล้านค่ะนี่ก็คือ1 มิลเลียนค่ะ1 ล้านล้านค่าพลังงานด้านนี้โอ้โหมาถึงได้ยังไงมาถึงได้ยังไงคะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเรื่องของดอกไม้พลังงานใช่ไหมเขาบอกว่ามันให้พลังงานดีนะแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นแพสซีฟอินคัมด้วยค่ะเอ้ยอะไรที่เป็นแพสซีฟอินคัมมิวชอบอยู่แล้วมิวก็เลยลองคราฟมาเล่นค่ะตอนแรกเราคราฟระดับ1เอ๊ก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นมิวก็เลยลองคราฟระดับที่สูงดูค่ะนี่เลยไม่กล้าวางกับพื้นอ่ะต้องวางกับออกซิเดียนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตค่ะเลเวล8ค่ะตัวเนี้ยถามว่าตัวนี้แพงไหมมิวใช้ค่าพลังงาน 5,000 ล้านในการคราฟเจ้าตัวนี้ตัวเดียวค่ะ 5,000 ล้านเลยนะคือแบบมันแพงมากค่ะใช่มันแพงมากแต่พอได้มาปรากฏว่าเราได้ค่าพลังงาน28ล้านทุกๆวินาทีค่ะผลปรากฏตอนนี้จาก 5,000 ล้านที่สูญเสียไปได้กลับคืนมา1ล้านล้านค่ะ1ทริลเลียนอย่างรวยใช่คือแบบตรงนู้นใช่ไหมคะที่เราใช้การผลิตส่งไดมอนด์มาเก็บสะสมทีละเล็กละน้อยละนิดละหน่อยค่ะด้วยไดมอนด์ตรงนี้ได้มา 5,000 ล้านพอมีตัวนั้นค่ะขึ้น1ล้านล้านเลยแน่นอนมิวได้1ล้านล้านมิวจะทำอะไรต่อค่ะเฮ้ยมิวก็จะคราฟไงมิวก็จะคราฟสิ่งที่เรียกว่าพาวเวอร์ค่ะระดับต่อมานั่นเองตอนนี้เราได้เลเวล8ใช่ไหมแต่มิวเห็นแล้วค่ะว่าเลเวลต่อไปอ่ะขึ้นยากมากมิวจะค่อยๆดันขึ้นค่ะดันขึ้นเรื่อยๆดันขึ้นเรื่อยๆโอ้โหอย่างน้อยขอตรงเนี้ยแบบ 2,000 ล้านต่อวินาทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย อยากไปให้ถึงเลเวล13ค่ะโอ้โหจะใช้เท่าไหร่อ่ะจะถึงไหมเนี่ยเลเวล13นี่เลยค่ะเราได้มาใช่ไหมระดับ4ค่ะมิวก็ต้องคราฟต่อแล้วก็คราฟอัปเกรดเชื้อเพลิงค่ะจึ๊บนี่เป็นระดับอะไรระดับเขียวโอ้ยสีเขียวมิวชอบก้อนละ1,000 ล้านเอาไปเผาไอเทมได้ไหมอ่ะไม่ได้ก้อนละ1,000 ล้านใช่อ่ะพอได้มาปุ๊บก็เรียนรู้ก่อนเลยอย่างแรกแพงอ่ะใช่มิวจะหยิบมาตรงนี้8ค่ะอ่ะ8แล้วใช่ไหมจากนั้นหยิบมาอีก3ค่ะเผื่อไว้ในการอัปเกรดถูกต้องแพงมากจากนั้นหยิบบลูมาหน่อยค่ะบลูมาสัก4แพงอ่ะคือแบบคราฟไปก็บ่นไปว่าแพงนะคะแต่ผลตอบแทนมันคุ้มค่าจริงๆ passive income นี่เทียร์กรีนค่ะคราฟกรีนมาแค่1ก็พอจากนั้นก็เรียนรู้ค่ะแล้วก็หยิบกรีนออกมา6คือแบบคราฟสัก1รอบค่ะเราก็จะชำนาญในการคราฟเจ้าดอกไม้พลังงานตรงนั้นเลยนะเพราะว่ามันคือมันวนแบบเดิมค่ะวนแบบเดิมซ้ำๆเนี่ยใช่เอาล่ะทีนี้เรามี3ปึ๊บปึ๊บเรียนรู้ค่ะระดับโอ้สีเขียวอ่อนสวยมากค่ะเรียนรู้ไปขอแค่ได้คราฟสักครั้งหนึ่งก็จะรู้แล้วว่าคุณต้องคราฟอะไรบ้างก็ขอบคุณค่ะที่เขาไม่ได้ทำสูตรคราฟให้มันซับซ้อนที่ต้องไปกดดูตลอดเวลาก็ถือเป็นอะไรที่ดีค่ะเรียนรู้ไปโอ้ยก้อนละเท่าไหร่200ล้านต่อชิ้นแพงมากเลยแพงแต่คุ้มค่ะคุ้มอ่ะสีเซียนต่อไปสีเขียวค่ะจึ๊บสีเขียวอ่อนใช่ไหมจากนั้นเป็นสีเขียวเอ้ยเมื่อกี้เป็นสีเขียวเข้มต่อไปเป็นสีเขียวอ่อนค่ะอันนี้หยิบมา8แล้วก็หยิบไปเผื่ออีก3ค่ะหยิบสีเขียวมาเพิ่มหน่อยแล้วก็เรียนรู้สีเหลืองค่ะใช่แล้วก็สีเขียวคราฟรวมกัน4กลายเป็นสีเหลืองโอ้โหลูกละ 1,000 ล้านเม็ดละ 1,000 ล้านมานี่ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเฮ้ยเห็นแล้วรู้สึกแบบอุ้ยเสียวโอ้แต่กดชิปแล้วจะมีปัญหาไหมไม่มันไม่มีปัญหามันไม่เหมือนตอนที่หมิวเล่นอะไรนะสกายอัลเคมีค่ะสกายอัลเคมีคือของที่เราหยิบออกมากับหยิบเข้าไปอ่ะมันจะไม่เท่ากันค่ะก็คืออย่างเช่นเราหยิบออกมา 1,000 ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะขายคืนเขาเราอาจจะขายได้800แต่นี้ไม่ค่ะหยิบออกมา 1,000 ขายคืนเขาก็ 1,000 ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีในระดับหนึ่งไม่ลดระดับขาวที่หมิวได้มามันจะผลิตพลังงานได้ทีละ1ล้านล้านต่อวินาทีปุ๋ยใหญ่สิ่งที่อยู่ AFK มาทั้งคืนค่ะมันจะใช้เวลาแค่1วิในการผลิตแต่ว่ามันแพงจัดๆเลยค่ะในการคราฟอ่ะมิวว่ามิวดันระดับขาวไม่ไหวค่ะมิวต้องวกกลับมาที่ระดับตรงนี้ค่ะระดับแสนล้านค่ะก็คือแทนที่จะผลิต1ล้านล้านต่อวินาทีมิวจะผลิตแค่1แสนล้านค่ะเอาระดับ13ก่อน
แพงเกินไปมันแพงเกินไปใช่ค่ะมันแพงเกินไปตอนนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะโอ้เหลือแค่700,000,000ค่ะแพงอ่ะระดับขาวไม่ไหวสีม่วงใช่ค่ะครับขาดไป10สีไวโอเลตแล้วก็สีฟ้าไอ้นี่อันนี้มันสีไซแอนนี่สีฟ้าค่ะสีฟ้าเสร็จดันไซแอนต่อตอนนี้เป็นเทียร์9จากไซแอนแล้วเป็นน่าจะสีเขียวเข้มใช่ไหมไม่รู้กดมากดเนี่ย10 เม็ดโอ้โหเหลือน้อยต้องค่อยๆคราฟนั่นไงสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มเสร็จเป็นสีเขียวอ่อนค่ะเม็ดละ3,000,000,000แพงโอ้แพงมากเอาสิอะต่อไปสีเหลืองค่ะโอ้เม็ดละ10,000,000ค่อยๆหยิบมาเลยนี่คือเรียกว่าดันแบบสุดริมที่ประตู18ค่ะก็จะถึง18พอได้18มาใช่ไหมหมูต้องอัดเป็น2บล็อกไว้ค่ะนี่เลยเทียร์12สำหรับการคราฟใช้2อันค่ะได้ละไหนดูซิเทียร์12อันนี้เทียร์13 13ดันไม่ถึงเนาะอ้าวดันคราฟไปแล้วซะได้เทียร์12มันจะได้ระดับแค่10,000,000หมูอยากจะได้ระดับเทียร์13แต่ดันไปอัดบล็อกแล้วชิบหายโอ้ยอัดบล็อกแล้วโอ้เผลอไปอัดบล็อกไว้ค่ะพอเผลอไปอัดบล็อกมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถดันไปเทียร์13ได้ใช่ไหมมิวยังเหลืออยู่ที่ประมาณ100,000,000ค่ะ500,000,000โอ้อยากดันไปเทียร์13อ่ะแต่ว่าดันคราฟรวมกันแล้วคราฟได้แล้วยังมีโอ้โห37,000,000ต่อวินาทีค่ะเอามาตั้งตรงนี้เลยของเพลงค่ะตั้งไปชื้อโอ้โหเอ๊ะทำไมมันไม่ซ้อนกันเหรอคะดอกไม้พลังงานอะนะอันนี้เท่าไหร่อันนี้26,000,000ใช่ไหม26,000,000โอเคซ้อนค่ะซ้อนอันนี้ก็จะเป็น30,000,00030,000,000กับอีก20,000,000กว่าๆค่ะซ้อนกันเอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่าพลังงาน2,000,000,000ค่ะตอนแรกจนเลยนะจากนั้นโดดอ่ะปึ้ง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 ขึ้นเดี๋ยวก็โดดขึ้นไป3,000,000,000แล้วโอ้ยอดเยี่ยมไงโอ้โหไปไกลมากแล้วมิวบอกเลยค่ะว่ารอบสุดท้ายถ้ามิวจะคราฟอ่ะมิวจะดันแบบให้เทียสูงกว่านี้ค่ะตอนนี้เราเป็นระดับเท่าไหร่เราระดับ12ใช่ไหมมันต้องสูงมากกว่านี้อยากจะไป14อยากจะไป14ทุกคนคะผ่านมาแป๊บเดียวค่ะตอนนี้กำลังจะเข้าสู่9,000,000,000 จาก1เมื่อกี้ตอนนี้โดดมากเลยค่ะเพราะเราได้ผลิตทีละเท่าไหร่30,000,000เนี่ย30,000,000ต่อวินาทีนี่มันรวยสุดๆรวยจัดๆแต่คำถามคือมีขนาดนี้นะว่ารวยหรือยังถ้าเราอยู่ในที่อย่างนี้เราจะบอกว่าไม่ค่ะเรายังไม่รวยระดับล้านนั่นถือว่าจนนะคะเนี่ยในค่าพลังงานนี้โอ้แต่มันรู้สึกดีมากเลยที่ตัวเล็กขึ้นเรื่อยๆค่ะผลิตทีละ10,000,000การสะสมได้มาแล้วค่ะ10,000,000,000โอ้มันต้องมากกว่านี้พอรวยแล้วค่ะพอจะคราฟมากกว่านี้ใช่ไหมมันดูแบบไม่ยากเลยสแปมมาอย่างละ1กองค่ะแค่นั้นแล้วก็ใส่ไปอันนี้เท่าไหร่เทียมมาเจนต้าแล้วมาเจนต้าแล้วต่อไปสีอะไรสีชมพูค่ะเอาล่ะสีชมพูสแปมค่ะสแปมมา1กองแล้วก็คราฟเลยแล้วก็สแปมแล้วก็คราฟค่ะโอ้เดี๋ยวนี้พอมันจะดันนี่ดันง่ายเลยค่ะดอกไม้ของเราค่ะมิวเห็นแล้วว่าเทียร์ระดับ16อ่ะเป็นไปไม่ได้มันใช้ของมากกว่านี้มากๆเลยอ่ะแต่ถ้าเทียร์ระดับ15นั้นก็น่าสนใจแต่ว่ามันใช้ระดับเท่าไหร่อ่ะมากมายค่ะระดับ15เหรอโหย10,000,000เม็ดละ500,000,000เม็ดละ500,000,000ชีวิตโอ้มัน
มันน่ากลัวมากเลยค่ะอันเนี้ยแสนล้านเลยเหรอเดี๋ยวนะถ้ามิวได้มาใช่ไหมมิวต้องเอามาคราฟกับระดับไหนนะ12ทีนี้ระดับ14เป็น15ใช่ไหมโอ้โหใช่ค่ะแต่มิวต้องการ18เม็ดนับมาค่ะเอาให้เป๊ะโอ้ยดูความยากจนมันดาวแบบลดหัวมากมั่วมากมั่วมากเลยอะ18 เม็ด18 เม็ดชืบชืบ18ก่อนโอเค18ค่ะก็ยังชั่วหน่อยทีนี้ถ้าสิมีออก18รวมกันไปอัดเป็นบล็อกใช่ไหมคะก็จะได้เป็น15จากนั้นนี่ไงก็จะกราฟได้โอเคค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้ยมันเพลงจนใจสั่นมันเพลงมากเลยอ่ะเพลงจัดๆก็ระดับแสนล้านต่อเม็ดอีก6 เม็ดค่ะอีก6 เม็ดโอ้โหโอ้โห3 ล้านล้านโอ้อีก6 เม็ดเอามาเต็มที่ค่ะ6 เม็ดนั่นคือสิ่งที่มิวต้องการจากนั้นมิวจะอัปเกรด12ค่ะการลิงก์ EMC ระดับ12ขึ้นไปเป็น13ค่ะจากนั้นขึ้นต่อเป็น14ค่ะแล้วก็หยิบมาอีก2 เม็ดโอ้มันแบบสุดๆใส่เข้าไปได้แล้วเรียนรู้อยู่ที่เรียนรู้เรียนรู้ไว้เลยค่ะลัดเทียอีกแล้วตอนแรกของหมิวเป็นเทียระดับเท่าไหร่คะ12ใช่ไหมจากนั้นมิวโดดอีกรอบหนึ่งไป15ค่ะอือหือ16อ่ะยังไม่ได้แต่15ต้องได้แล้วนะอัดบ็อกซ์ใช่ไหมใช่นี่ค่ะอัดว่าอัดไว้แล้วก็พร้อมที่จะกราฟสิ่งนี้ดอกไม้พลังงานระดับ15ค่ะผลิตพลังงานทีละ7 ล้านล้านต่อวินาทีเอาล่ะวางไปเลยโอ้โหสว่างด้วยนะน่ะเอาล่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับการผลิตพลังงานค่ะทีละ8 ล้านล้านต่อวินาทีค่ะโอ้ตอนนี้ความจุพลังงานของเราค่ะเกือบ300 ล้านล้านค่ะล้านสองรอบนะล้านสองรอบโอ้โหไปไกลมากต่อวินาทีค่ะต่อวินาทีคือเท่าไหร่ทีละ8 ล้านล้านค่ะต่อวิโดดเข้าไปโดดขึ้นไปโดดไปเลยโอ้มันต้องจัดแล้วแหละระดับสุดท้ายนะ600 ล้านล้าน1,600 ล้านล้านตอนนี้เริ่มมีปัญหากับการนับเลขอ่ะ10,000 ล้านล้านโอ้โหไปไกลมากอ่ะโอ้โหเลขที่มีนั้นสูงมากจริงๆเอาล่ะมิวจะปักตรงนี้ค่ะเอาไว้ปล่อย XP ออกมาแล้วเราก็อยากจะมีโต๊ะเอ็นชานอยู่แถวๆนี้ใกล้ๆ XP หลายถังมากๆขึ้นละกำลังค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะปึ๊บขึ้นโอ้โห XP ไว XP ไวหมิวคงวางโต๊ะเอ็นชานตรงนี้เลยค่ะเอาให้ใกล้ใช้งานได้สะดวกปึ๊บปึ๊บวางไปค่ะวางให้ถึงเลเวล30เอ้ยพ่อแต่เขามีระบบแบบตัวเอนชานที่หลากหลายไหมเอ้ยเดี๋ยวก็รู้ค่ะใส่เทมไปในนี้ก็รู้โอ้ไม่เป็นระบบเอนชานโตธรรมดาค่ะดังนั้นก็คือ30เลเวลแค่นั้นเท่านั้นนั่นเอง124เลเวลมาแล้วค่ะโอ้ไวมากใช่วิปิดรูก่อน140เลเวลค่ะอันนี้เอนชานได้ไหมไม่ได้เนาะแต่สิ่งที่หนูจะเอนชานหนูเตรียมมาแล้วค่ะโซเลียมเด็กเจอร์เอาไว้เก็บวิญญาณนั่นเองมีลูตติ้งด้วยใส่เข้าไปโอ้ยลูตติ้งอย่างเดียวอะไรคะเนี่ยโปเตโต้รีคัฟเวอรี่เฮ้ยริปเปอร์เหรออืมน่าสนใจริปเปอร์น่าจะเอาไว้เก็บวิญญาณนะถ้าหนูจำไม่ผิดเอ็นชาร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆโปเตโต้รีคัฟเวอรี่อันเบรกกิ้งค่ะแล้วหนูก็ไปเอามานี่มาแล้วค่ะทางตีเหล็กใส่เข้าไปสิ่งที่หนูจะใส่ก่อนริปเปอร์แต่เขาไม่มีคำอธิบายให้ในที่นี้ค่ะถึงหนูเดาว่าริปเปอร์เป็นเกี่ยวกับการที่เราได้วิญญาณเยอะขึ้นหวังว่านะแล้วก็สมัยค่ะเมื่อกี้เห็นสมัยเล็กน้อยอยู่โอเคสมัย unbreaking ใช่ใส่เข้าไปค่ะตีกระจาย
ก็ใส่เข้ามาอันเบรกกิ้งแล้วยังอันเบรกกิ้งแล้วตีกระจายแล้วมีอย่างอื่นให้ใส่อีกไหมคะรอยัลตี้ไม่ใส่เนาะรูทติ้งอยู่ก็มีแล้วค่ะติดต้องมาตั้งแต่ต้นมาแล้วค่ะจะพวกหินทั้งหลายจ้าแหมแต่ก่อนนะตีเราแบบเฮ้ยสุดๆค่ะเดี๋ยวนี้คือแบบไม่เท่าไหร่แล้วชิวๆชิวๆค่ะโอ้ยคือต้องไปท่ามกลางความนี้อีกแล้วไป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 จินค่ะจินทำไมมันมองเห็นได้ไวแท้โอ้สว่างไงเฮ้ยตอนแรกมิวนึกว่าเราต้องพุ่งมาไกลมากนะคะเนี่ยแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วค่ะจินเด้อมันทำให้แบบเขาเรียกว่าตัดหมอกได้อะมิวจะวางท็อตไว้ตรงนี้ใช่จากนั้นมิวก็จะวางท็อตนี้มอนก็จะไม่เกิดในระยะนี้ค่ะส่วนท็อตสีฟ้าก็คือมอนเตอร์เขาไกลจะถูกผลักออกตอนนี้สิ่งที่มิวเตรียมมานี่เลยค่ะขวดจาทั้งหลายจะเอามาเก็บวิญญาณวิเทอร์เซเกลตันตีแบบไม่คิดไม่ตีมอนอื่นค่ะตีแค่วิเทอร์เซเกลตันพอได้แล้วแล้วยังเฮ้ยได้มา4ทั้ง8โอ้ถือว่าไวอยู่นะคะ1กองเองโอ้ยเดี๋ยวๆอันนี้เยอะอันนี้เยอะเข้าเลือดมั้ยไม่เข้าเลือดเอ้ยไม่เข้าเลือดก็ไม่เป็นไรค่ะตีเข้าไปตีเข้าไปเก็บไปค่ะเก็บวิญญาณวิเทอร์เซเกลตันไปทำดาบนี้มาโซเลียมเด็กเจอร์ก็เพื่อการนี้ค่ะอย่าไปตีมอนอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวได้วิญญาณอย่างอื่นมาด้วยจะเสียขวดโหลในการเก็บฟรีปึ๊บปึ๊บนั่นไงตรงนั้นวิเทอร์สเกลตันเยอะค่ะโอ้ตอนแรกเรารู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้มันน่ากลัวมากสิเนี่ยหมอกหมอกเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวน่ากลัวแต่ชินแล้วค่ะอ้าวร่วงไปกลางซะงั้นไม่นานเลยนายเขาเรียกว่าชินไงชินแบบอุ้ยชิวชิวไม่ว่าท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรเราก็ชิลค่ะดีนายได้เท่าไหร่คะเต็ม2แล้วโอ้ไวมากวันดีโอ้ตอนนี้น่าจะได้อีกเยอะค่ะเรานอนๆเยอะมากเลยยังโอ้ทำไมเจ้าตัวนี้มันวนๆรอบเราเลยล่ะเจ้าตัวน้อยนี่แน่โอ้ได้เยอะได้เยอะได้เยอะหรือบินเข้าไปในหมอกเลยไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วค่ะจิวบินได้ถึงแล้วก็มองเห็นในที่มืดโอ้ยเพอร์เฟคค่ะไหนเอ่ยปิดประตูไว้ปึ๊บกลับบ้านเราตีตั้งเยอะค่ะได้หัวมาหัวเดียวไม่คุ้มค่าเท่าไหร่เลยแต่ว่านะสิ่งที่มิวต้องการไม่ใช่หัวค่ะมิวต้องการสิ่งนี้ต่างหากนี่จะพวกนี้นั่นเองวิญญาณวิเทอร์สเกลตันมาที่โต๊ะของเราใส่เอสเซนต์ไปค่ะเนื่องจากวิเทอร์สเกลตันเป็นเทียร์ระดับสูงเขาก็บอกว่าเอสเซนต์ก็ต้องใช้สีแดงนะนี่ขวดท้ายแล้วก็ใส่ซีดไปโซเลียมซีดยึบเรียบร้อยค่ะคราวนี้มิวก็จะได้ของที่ดรอปจากวิเทอร์สเกลตันมาแล้ว แน่นอนนายเราจะมาปลูกตรงนี้แหละปลูกแทนอะไรดีคะอันนี้อะไรเอ่ยยูเรเนียมนี่ก็ยูเรเนียมยูเรเนียมจำเป็นตอนนี้มิวมียูเรเนียมเท่าไหร่ลิมิตแล้วค่ะ 32,000 เต็มสแต็กแล้วก็เอสเซนต์อีก 37,000 โอ้เยอะเยอะๆๆขี้เกียจครับกระถางเพิ่มเราจะปลูกแค่ต้นเดียวมิวจะปลูกตรงนี้แล้วกันนะเอ้ยโอ้ยสกิดดี อุปกรณ์ทอดทอดทอดอุปกรณ์นั้นช่างแรงไปฟาร์มแลนด์อันนี้ฟาร์มแลนด์สีอะไรเท็ดซูเปอร์เรียมต้องฟาร์มแลนด์สีแดงค่ะสองอันนี้ใกล้กันมากๆแต่ไม่ใช่นะคนละอันกันนะสีแทบไม่ต่างกันเลยมาจึ๊บใส่เลยดินสีแดงแล้วก็ซีดวิตเตอร์สเกลตันใช่แล้วยูเรเนียมนี้ก็ใส่ไปค่ะปลูกไปโหลดทำไมตัวนี้ไม่ทำงานล่ะเอ๊ะหนูก็สั่งดูดออกแล้วนะคะโอ้ยเต็มใช่ไหมเต็มโอ้โหเต็มคราฟเพิ่มไม่ได้มันเยอะเกินไปโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมเจ้าพวกนี้ได้น้อยก็เพราะไอ้กล่องนี้มันเต็มนั่นเองนี่ขนาดมิวอัดเป็นบล็อกเพื่อเก็บไว้ยังจะเต็มอีกเหรอคะไม่อัดเป็นบล็อกได้แค่ 35,000 ต้องอัดได้มากกว่านี้สิโอ้ยูเรเนียมเต็มค่ะพอยูเรเนียมเต็มเขาก็เลยไม่อัดต่ออ๋อขยายนั่นไงเริ่มกระบวนการคราฟเพิ่มแล้วค่ะอือก็ว่าอยู่อ
อันนี้เพิ่ง500นะความจุเต็มตั้ง3,500สแต็กวิววางกล่องเปล่ามาค่ะแล้วก็ยัดตัวอัปเกรดลงไปบอกจำนวนแล้วก็ล็อกไปแล้วก็ใส่มาเลยนี่ Essence with the Skeleton แล้ววางกอดๆกันไว้ตรงนี้ค่ะเมื่อมีมากกว่านี้เขาก็จะส่งมา96แล้วค่ะค่ะเปิดระบบคอมพิวเตอร์มาเลยไหน Essence จ้านี่ไง Essence with the Skeleton ค่ะโยนคอมโบสโตนลงไปค่ะเขาบอกว่าได้เวลาเข้าสู่บทพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทอีกแล้วเทพอะไรนะเทพคัตสึยะเหรอคะปึ๊บได้มาเพียบค่ะโซโคโบสโตนเอาล่ะทีนี้เราก็ต้องใส่ไปเผาค่ะเผาโหลดเผาโหลดใส่ไปเต็มที่เพื่อให้ผ่านการเผาทุกคนคะไปเลยค่ะในนรกตอนนี้มิวเตรียมกระจกมาไว้จำนวนหนึ่งแล้วกระจกกันวิเทอร์ค่ะเราก็พร้อมมาแล้วตรงนี้มิวจะปักท็อตไว้ค่ะกลางนี้เลยเพื่อไม่ให้มอนเตอร์เกิดอ้าวนอนโดดลงไปข้างล่างได้เวลาแล้ววางมาค่ะตรงนี้จะเป็นที่ที่เราเอาไว้เรียกวิเทอร์พร้อมกับกระจกที่วิเทอร์ทำอะไรไม่ได้ต่อให้เคลมแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยโอ้สวยมากเลยค่ะพื้นที่ก็ต้องมีสิ่งนี้แหละเอาไว้ป้องกันไว้ค่ะเอาไว้เรียกวิเทอร์นั่นเองหัวเป๊ะเกินไปแบบนี้รู้สึกไม่ดีนอนอาจจะหลุดออกมาได้เลยนะนั่นน่ะฮึบโอเคไม่หลุดมั้งไม่หลุดหรอกชาร์จ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 บึ้มค่ะบึ้มยึบเอ้ยนอนไม่หลุดอ้าวไม่หลุดเล่าหายแล้วค่ะต้องไล่ตีไปถึงสุดขอบโลกหรือเปล่าเนี่ยพอแล้วเร็วตีไม่ค่อยถึงด้วยค่ะอาวุธของมิวมันไม่ใช่สายดาบด้วยเอาล่ะนอนลงแล้วค่ะโอ้โหต้องบินว่าแล้วว่าหลุดตีกันกลางอากาศนี่แหละค่ะมาจัดจัดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะในลานนี้เทสตาร์อุ้ยมิวดันปิดแบ็คโฮปิดหายแล้วค่ะปิดแบ็คโฮไว้อยู่โอ้ยก็เลยไม่ดูดดูดในเทสตาร์เข้าตัวฮึบอะไรนะโอ้ยโอ้ยนี่ถ้าสตาร์ร่วงลงมาตรงพื้นพอดีโอ้ขอบคุณมากค่ะบนบล็อกคราฟได้หลายอย่างหนึ่งในนั้นคือแผ่นนี่แผ่นหัวกะโหลก28แผ่นค่ะแล้วก็เอามาคราฟอย่างเงี้ยมิวก็ได้หัววิเทอร์สเกลตัน29หัวไม่ต้องไปกล้าวิเทอร์สเกลตันให้ลำบากค่ะเฮ้ย29หัวหน่อจึ๊บ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 อันนี้เราเผื่อเอาไว้2บล็อกแล้วนะคะก็สบายแล้วแหละมาโอเคปิดบล็อกแล้วก็ชาร์จชาร์จปุ๊บดาเมจแรงแน่นอน28ค่ะอันนี้21นี่28สูงขึ้นนิดหนึ่งระดับหนึ่งเลยแล้วก็ตีไวกว่าเดิมด้วยค่ะลงมาลงมาอย่าลอยเยอะนั่นค่ะเอ้ยเรียบร้อยค่ะเฮ้ยนี่แหละเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยนะอย่างน้อยคือ4รอบค่ะไปอันที่จริงยืนอยู่กับวิเทอร์ตรงนี้มันจะโดนระเบิดตายมั้ยเฮ้ยไม่ตายหรอกนะเอามาลุ้นกันเจ็บมั้ยเจ็บมั้ยไม่ตายแข็งนั่นไงว่าแล้วแข็งยืนก่อนกับวิเทอร์ได้เลยอ่ะชุดเกาะของเรานั้นแข็งมากกรอบสีแดงไปต่อเลยจ้าตัวสุดท้ายทุกคนคะมาแล้วค่ะตีวิเทอร์สเกลตันครบ4ตัวจากนั้นหมิวก็จะเอาเนเธอร์สตาร์ค่ะเพื่อการปลูกนั่นเองมาเลยจ้ามาเลยจ้า48เอเซนค่ะโอ้เอ้ยได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้สุดยอดมากค่ะในเปิดกิรัตอินเวนทอรี่ดูสิกราฟยังไงโอ้โหใน48มาก็ใช่ว่าจะเยอะนะคะสภาพเนี้ยปึ๊บปึ๊บได้มา5ค่ะครับรวมกันจากนั้น4ครับรวมเป็น1หรือว่า3 3ครับรวมเป็น1ได้มาอีก1เนเธอร์สตาร์เอาล่ะวนลูปเนเธอร์สตาร์แน่นอนค่ะสภาพนี้แน่นอน นี่เลยล็อกล็อกค่ะ แล้วก็มาตั้งจึ๊บใส่ตัวอัปเกรดไปด้วยนะคะน่าจะอัปเกรดเต็มแล้วค่ะเรียบร้อย
เอ้ย51นั่นแหละเนเธอร์สไตล์เอเซนของดีของดีค่ะฟาร์มต่อไปเรื่อยๆได้เลยก็เท่ากับว่ามิวก็จะได้เนเธอร์สไตล์แบบอินฟินิตี้ค่ะแค่กระถางอันเดียวคงจะได้เป็น10เป็น100เนเธอร์สไตล์แน่นอนค่ะสภาพนี้แล้วล่ะทุกคนค่ะผ่านนี้ค่ะสบายใจรวยมากยินดีต้อนรับสู่พลังงานระดับ30,000ล้านล้านค่ะเยอะมากเลยแต่ว่าพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะมิวจะต้องบ้ากว่านี้ขั้นสุดท้ายของดอกไม้พลังงานมิวว่ามิวทำได้แล้วแหละด้วยพลังงานที่มีขนาดนี้ค่ะเอาล่ะเจอกันพาร์ทหน้าพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ